ผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้างสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39กรณีเสียชีวิตนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆดังนี้1ค่าทำศพ 50,000 บาทก็จะจ่ายให้กับผู้จัดการศพ2เงินสงเคราะห์กรณีตายหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนก็จะได้รับ2เท่าของอัตราค่าจ้างแต่ถ้าหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปจะได้รับ6เท่าของค่าจ้างจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนเนี่ยได้ทำหนังสือระบุเอาไว้หากไม่ได้ทำหนังสือระบุเอาไว้ก็จะเฉลี่ยจ่ายให้ทายาทในจำนวนที่เท่ากันก็ได้แก่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสบิดามารดากรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะได้เฉพาะมารดาบุตรของผู้ประกันตนรวมทั้งบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3. เงินบำเหน็จชราภาพทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ชราภาพคืนจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์ได้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะได้เฉพาะมารดาหรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนเนี่ยทำหนังสือระบุเอาไว้ให้ได้รับร่วมกันกับทายาทผู้มีสิทธิ์